สวัสดีค่ะที่เด็กวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยัดเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยัดจะให้เด็กเรียงลำดับและเติมพยัญชนะที่หายไปนะคะถ้าใครพร้อมแล้วจิ้งจกไต่ข้างฝาบอกเด็กๆว่าจุ๊จุ๊เสียงดังอย่าเสียงดังนะหนูอย่าเสียงดังนะหนูจิ้งจกดุเสียงดังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจเรียนตั้งใจฟังคุณครูให้ดีนะคะตาดูหูฟังสมองคิดมีสติจิตเบิกบานทบทวนบทเรียนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปกันเลยค่ะเด็กจ๋าคุณครูมีพยัญชนะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราท่องกันไปถึงรอเรือใช่ไหมคะเราท่องพยัญชนะไปถึงรอเรือพายไปต่อไปนะคะเด็กมาดูนะคะว่าพยัญชนะต่อไปนี้นะคะรอเรือแล้วจะเป็นตัวอะไรคะลูกตัวอะไรคะอ้าวเดี๋ยวคุณครูยะมีพยัญชนะมาให้เด็กดูนะคะตัวที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้นั่นคือพยัญชนะที่หายไปนะคะเด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะที่หายไปว่าเป็นตัวอะไรนะคะดูซิว่าเด็กๆท่องกอไก่ถึงฮอนฮูกอ่ะสามารถท่องได้จำได้กันหรือเปล่านะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครั้งที่แล้วเราท่องไปถึงรอเรือใช่ไหมคะรอเรือแล้วตามด้วยตัวอะไรคะลูกลอลิงลอลิงแล้วข้ามไปสอสาราเลยได้ไหมคะถูกไหมคะที่เดียขาไม่ถูกนะคะรอเรือตามด้วยลอลิงถัดจากลอลิงจะเป็นตัวอะไรคะอยู่ระหว่างลอลิงกับสอสาราตัวอะไรเอ่ยพยัญชนะตัวนั้นชื่อว่าอะไรคะที่เดียขาวอแหวนได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะลอลิงไต่ลาววอแหวนลงยาสอสาราเงียบเหงาต่อไปเป็นอะไรคะลูกสอสาราแล้วก็ตัวอะไรคะเด็กต่อจากสอสาราเป็นสอฤาษีหนวดยาวตามด้วยสอเสือดาวคะนองอะไรนะหายไปสอเสือดาวคะนองตามด้วยอะไรคะลูกทราบไหมเอ่ยลองท่องกันสิสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวคะนองแล้วก็ตัวอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสอเสือแล้วเป็นหอหีบใช่ไหมเอ่ยถูกต้องนะคะข้อนี้ใครตอบถูกเอ่ยยกมือขึ้นให้ดูหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะตอบถูกใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะหอหีบแล้วตามด้วยพยัญชนะอะไรคะลูกคิดสิสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวคะนองหอหีบใส่ผ้าแล้วตามด้วยอะไรนะหายไปอะไรคะออ่างเลยได้ไหมคะลูกออ่างฮอนฮูกตาโตมีแค่ออ่างกับฮอนฮูกตาโตพยัญชนะที่อยู่ก่อนออ่างคือตัวอะไรคะหอหีบใส่ผ้าตามด้วยอะไรคะลูกอะไรนะลอตุลาใช่ไหมคะตอบถูกไหมคะลูกใช่ไหมเอ่ยถูกต้องนะคะลอจุลาภาพยองออ่างเนื่องน้องหอนกฮูกตาโตข้อนี้ใครตอบถูกบ้างยกมือให้ดูหน่อยจ้ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันบ้างไหมคะตอบถูกนะคะไหนใครตอบถูกหมดทุกข้อเลยยกมือขึ้นสิคะ
เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองและปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะใครตอบถูก2 ข้อก็เก่งเหมือนกันค่ะใครตอบถูก1 ข้อมีไหมคะไม่มีเลยเหรอใครตอบผิดหมดเลยไม่มีเลยแหละค่ะเด็กๆทุกคนเก่งแล้วจำได้หมดแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูยาปรบมือให้กับเด็กๆทุกคนนะคะต่อไปนะคะคุณครูยาจะให้เด็กอ่านทบทวนพยัญชนะที่เราใช้กันในวันนี้นะคะเด็กๆอ่านให้ดังที่สุดเลยได้ไหมคะลูกอ่านได้ไหมคะอ่านได้นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันเลยได้นะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะลอลิงลอลิงไต่ลาววอแหวนวอแหวนลงยาสอสาลาสอสาลาเงียบเหงาอ่านดังๆนะคะสอฤาษีสอฤาษีหนวดยาวสอเสือสอเสือดาวคะนองหอหีบหอหีบใส่ผ้าลอจุฬาลอจุฬาภาพยองออ่างออ่างเนืองน้องหอนกฮูกหอนกฮูกตาโตเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันเลยนะคะอยู่ในหนังสือทักทายค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยจ้ะเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆเปิดงานไปที่หน้าที่4ค่ะหน้าที่4นะคะเห็นเลข4ไหมคะลูกเลข4อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเปิดงานไปที่หน้าที่4นะคะเรามาดูคำสั่งกันนะคะให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงามให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีรูปภาพนะคะเด็กๆจ๋าลากเส้นตามรอยจุดประในทิศทางของลูกศรนะคะเพื่อเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กๆเองนะคะให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทำงานเด็กๆต้องตั้งใจนะคะลูกทำงานอย่างมีสมาธิมีสติค่อยๆลากช้าๆนะคะเดี๋ยวคุณครูยะจะลากให้เด็กดูนะคะการลากเส้นนะคะลากตามทิศทางของลูกศรนะคะเส้นจะอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันนะคะเด็กๆจะลากเป็นเส้นตรงยาวๆเลยไม่ได้นะคะจะอยู่ในระดับที่ต่ำสูงแล้วก็ต่ำสลับกันไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะลากให้เด็กดูนะคะจุดเริ่มต้นลากไปเลยนะคะเส้นของคุณครูจะไม่ตรงของเด็กๆถ้าไม่ตรงแบบของคุณครูอยากก็ลบนะคะลูกเอาให้ตรงให้สวยที่สุดนะคะของคุณครูยะอาจจะไม่สวยเท่ากับของเด็กๆนะคะเพราะคุณครูยะใช้การลากเส้นด้วยคอมนะคะลากไปช้าๆค่ะเส้นแรกเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปเส้นข้างบนค่ะเด็กๆก็ยกดินสอขึ้นนะคะลากเส้นข้างบนเสร็จแล้วก็ยกดินสอขึ้นค่ะแล้วก็ลากถัดไปที่ขยับลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยกดินสอขึ้นแล้วก็ต่ำลงมาอีกนิดนึงแล้วก็เส้นสุดท้ายนี่ก็จะขึ้นสูงนะคะแบบนี้นะคะทุกบรรทัดเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูยะจะทำบรรทัดสุดท้ายให้ดูนะคะลูกบรรทัดสุดท้ายร้อยจุดประจะห่างออกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงบรรทัดสุดท้ายจะเหลืออยู่แค่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายนะคะซึ่งตรงกลางตรงนี้จะไม่มีนะคะจะมีแค่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายที่เราเห็นตรงนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆก็ลากเชื่อมกันเหมือนเดิมนะคะกระโดดขึ้นแล้วก็สลับขึ้นข้างบนด้วยนะคะ
สลับไปเรื่อยๆนะคะลูกเส้นนี้คุณครูย้ำไม่ตรงเดี๋ยวคุณครูย้ำขออนุญาตลบนะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นอีกเส้นบรรทัดหนึ่งนะคะไม่ตรงเหมือนเดิมเวลาเด็กๆลากเส้นเด็กๆต้องใช้สมาธิมากเลยนะคะถ้ารีบเกินไปเส้นก็จะไม่สวยนะคะแบบนี้นะคะของคุณครูย้ำไม่ตรงแต่ของเด็กๆต้องให้สวยนะคะลูกอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะข้างล่างก็เหมือนกันนะคะลูกเพียงแต่ทิศทางของลูกศรก็จะกลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะลากจากขวามาซ้ายนะคะงานชิ้นที่สองส่วนข้างล่างนะคะเด็กๆทำแบบนี้นะคะเส้นบรรทัดข้างล่างก็เหมือนกันนะคะเด็กๆลากเองนะคะลูกครูย้ำฝากให้เด็กทำต่อให้เสร็จให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วลากเส้นเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวครูย้ำฝากการให้เด็กๆทำต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูย้ำก็ฝากให้เด็กกลับไปอ่านทบทวนพยัญชนะทั้ง44ตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ด้วยนะลูกนะเพราะเราใกล้จะสอบแล้วนะคะฝึกเขียนฝึกลากเส้นฝึกอ่านฝึกดูบ่อยๆให้ผ่านตานะคะแล้วเด็กๆจะสามารถทำได้คล่องจำได้แม่นยำมากขึ้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเด็กๆขาเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะไม่ดื้อไม่ซนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยักษ์ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ